สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผู้โลเคชันบล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับเป็นบล็อกเชนตัวใหม่นะครับซึ่งเราจะมาแอร์ดรอปกันคือพูดง่ายๆคือมารับโทเค็นฟรีนะครับซึ่งเป็นแอร์ดรอปนะครับ ก็หลักๆก็จะมี2อย่างนะครับคือใช้เป็น Telegram นะครับแล้วก็เป็น Twitter นะครับแต่ละอย่างจะได้25 PTNX นะครับก็คือเป็นชื่อโทเค็นของเขานะครับพูดง่ายๆเราสะสมเหรียญนะครับฟรีๆนะครับเผื่อในอนาคตเราอาจจะได้มันจะมีมูลค่าขึ้นมาหลายหมื่นนะครับก็เป็นไปได้นะครับมีมาแล้วนะครับซึ่งเป็นก็คือ ONX ONT นะครับซึ่งก็มีคน airdrop นะครับเราได้เงินตอนนี้ประมาณเป็นแสนนะครับก็วันนี้เราก็มาจัดไปนะครับสะสมเหรียญกันนะครับเราสะสมคำๆเล่นๆก็ได้นะครับโอเคครับง่ายๆเลยนะครับคืออย่างแรกคือเราไปจอย Telegram นะครับก็ผมก็จอยเรียบร้อยละนะครับไม่หายก็ได้นะที่จริงผมก็จอยเรียบร้อยละนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเคลมนะครับเคลมนะครับก็ใส่ Telegram ID ของคุณนะครับซึ่งผมเป็น @kittv นะครับแล้วก็ใส่ ETH wallet นะครับของคุณนะครับซึ่งผมก็จะเป็นเนี่ยแหละนะครับของผมนะครับ ETH wallet ของคุณนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่า ETH wallet ทำยังไงนะครับใช้ยังไงก็นั่นแหละนะครับก็คุณก็เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอสอนนะครับตรงท้ายนะครับหลังจากที่เสร็จนะครับผมจะรวมกันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคเยี่ยมเคลมไปนะครับอันนี้ก็สักพักนึงนะครับมันก็จะมีนะครับเรียบร้อยละดู ensure submission is verified please ensure you have complete all requirement verity detail เนี่ยทำไงนี้จะได้จอย Telegram นะครับเราก็ต้องจอย Telegram ไปแล้วพอสักวันนึงนะครับมันจะได้นะครับมันจะได้นะครับแกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น Twitter แล้วก็เซ็นทวีตด้วยนะผมก็มี Twitter อยู่แล้วนะครับก็เป็นประมาณเนี้ยนะครับผมก็จะ follow นะมาให้ follow แน่นอนนะครับ follow แล้วก็เซ็นทวีตเซ็นทวีตเซ็นไงวะ follow เซ็นทวีต mentioning โอเค and put all location โอเค comment on one of recent tweet โอ้โหยากว่ะเยอะไม่ใช่ยากมันเยอะละยากนะครับโอเคแชร์เราก็อาจจะแชร์อะไรไปก็ได้นะครับเราไม่รู้โอเคเราอาจจะแชร์ก็ได้ดีทวีตไปนะครับไม่ขำๆนะครับประมาณนี้นะครับนะครับแค่นั้นแหละนะครับอันนี้คือแชร์นะครับทวีตไปนะครับโอเคเราไปคอมเมนต์นะครับในอันนี้นะครับซูเปอร์นะคอมเมนต์ไหนๆก็ได้นะครับเกรดตกโอเครีพลายพูดง่ายๆนะครับก็ไม่ทำอะไรอย่างไลท์2อันนะครับโอเคไลท์2อันโอเคเยี่ยมนะครับแค่นั้นละจบนะครับแล้วเราก็เคลมไปนะครับ Tweet Handler Twitter Message Link ETH Tweet Handler คือชื่อนะครับพูดง่ายๆผมก็จะเป็น @TA1960X นะครับ @TA1960X นะครับก็จะมี Twitter Message Link ที่เรารีทวีตไปเมื่อกี้นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเวลาหาลิงก์หาไม่ยากนะครับ copy link นะครับทุกทวีตเอามาเข้าตรงนี้นะครับไปนะครับแล้วก็ ETH Wallet ก็เหมือนเดิมนะครับ0เริ่มต้นด้วย0หรือเปล่าปกติมันออโต้ให้นะไม่เป็นไรไม่ออโต้ก็ได้นะปุ๊บแล้วก็ใส่ชื่อไปเหมือนเดิมนะครับโอเคเคลมจบนะครับแค่นั้นแหละนะครับคอนเฟิร์มละ2อันนะครับคราวนี้ก็รออย่างเดียวนะครับแล้วสักวันหนึ่งนะถ้ามันแจกจริงแล้วคงได้แบบนี้ผมก็มีหลายๆอันที่ผมได้มาฟรีนะเช่นเอิร์ธดีผมก็ได้มาฟรีนะครับ XNN ก็ได้มาฟรีนะครับแล้วก็จะมีอะไรว่า IOST นี่ผมก็ได้มาฟรีเหมือนกันนะ2ดอลแล้วเนี่ยตอนเนี้ยสองดอลก็ประมาณ 50-60 บาทนะครับ CPay ไม่ได้CPay ก็ได้ฟรีนะ CPay ก็ได้ฟรีมาหลายตัวนะผมได้ฟรีมาหลายตัวนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยหลายๆตัวนี่ผมได้มาฟรีนะehab นะครับ kick city นี่ก็ได้มาฟรีนะครับหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าไหนได้มาฟรีอ่ะ pon x ก็มีแต่นี่ซื้อเอาน่าจะไม่ผิดนะครับมีหลายตัวครับซื้อเอามีหลายตัวได้ฟรีนะครับอ่ะไหนพวกนี้เห็นมั้ยมันจะมีได้ฟรีมั่งได้ตัวมั่งโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับ next airdrop ครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมี ETH นะครับว่าใช้ยังไงนะครับข้างหลังนะครับว่าเปิดยังไงนะครับบ๊ายบายอ่า
สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกียรติสันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับการสร้างนะครับบัญชีนะครับเก็บเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น My Ether Wallet นะครับสำหรับโทเค็นไหนนะครับหรือว่าเหรียญไหนนะครับที่มันสร้างด้วยแพลตฟอร์มของ Ethereum นะครับก็จะสามารถเก็บได้นะครับด้วย My Ether Wallet นั่นเองนะครับโอเคครับวิธีการสร้างนะครับไม่ยากเลยนะครับแล้วฟรีด้วยนะครับไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับก็คือเราเข้ามาในเว็บนี้นะครับชื่อว่าเว็บ My Ether Wallet นะครับก็เป็น myetherwallet.com นะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเราต้องพิมพ์นะครับส่วนใหญ่เราต้องพิมพ์ทุกครั้งเลยนะครับอย่าไป Google เด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้า Google คุณอาจจะเจอของปลอมนะครับบางทีมันจะมีบางช่วงนะมันจะมีของปลอมมานะครับซึ่งไม่เป็นของจริงนั่นเองนะครับเพราะมันจะมีบางพวกของปลอมนะครับมามันใช้ชื่อคล้ายกันแล้วมันหลอกเอาพูดง่ายๆมันหลอกเอาพาสเวิร์ดคุณนะครับไปเข้าบัญชีนะครับก็แค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรนะครับการสร้างนะครับก็กด New Wallet นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดอะไรก็ได้ของคุณนะครับเช่นผมจะใส่1345789นะครับ1345789นะครับอันนี้ให้ดูก่อนเลยนะครับอันนี้สร้างลองๆไม่ได้มีอะไรมากนะก็กด Create New Wallet นะมันก็จะให้ดาวน์โหลด Key Stone File มาแล้วก็โหลดมานะครับอันนี้ก็เก็บไว้นะเป็น Key Stone File ก็คือเป็นไฟล์สำหรับเป็นกุญแจนะครับในการเปิดบัญชีนะครับเปิดข้อมูลในบัญชีไม่ใช่ข้อมูลในบัญชีสิเปิดพูดง่ายๆการใช้งานในบัญชีนะครับก็ดาวน์โหลดไว้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะผมใช้เป็น private key แทนนะครับก็มันมีวิธีการเปิดหลายแบบนะครับหนึ่งในตัวนั้นก็คือนะครับเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดาวน์โหลดไว้นะครับดาวน์โหลดไว้เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับโอเค understand ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะมี private key อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผมใช้นะครับคือผมใช้ตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการที่คุณมี private key เนี่ยคุณอย่าไปให้ใครเห็นใครดูเด็ดขาดเพราะว่าการที่ใครก็ได้มี private key นะครับสามารถที่จะนะครับพูดง่ายๆคือใช้บัญชีของคุณได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับโอเคนะครับนี้ผมก็ก๊อปไว้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมจะเขียนไว้นะครับในกระดาษนะครับแล้วก็ซ่อนไว้นะครับพูดง่ายๆครับคือซ่อนไว้นะครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เขียนอย่าเก็บไว้ในคอมเด็ดขาดผมบอกนะครับเพราะว่าในคอมเนี่ยคุณเก็บไว้เป็นไซน์เป็นอะไรเงี้ยมันจะมีพวกแฮกเกอร์ที่มันรู้นะครับว่าคุณมี private key มันก็จะมาหา private key ของคุณในคอมนี่แหละถ้ามันแฮกได้นะครับแล้วมันก็จะเอา private key ไปแล้วก็จบนะครับไซโยนาระนะครับมันก็สามารถทำได้ทุกอย่างกับบัญชีของคุณนะครับซึ่งบัญชีของผมนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าบัญชีของผมเนี่ยผมมีตอนนี้ผมมีภายในอยู่ประมาณ200กว่าดอลหรือประมาณเกือบหมื่นอ่ะพูดง่ายๆ200กว่าดอลนะครับนี่บัญชีของผมนะครับไปเช็คได้นะทุกคนเช็คได้นะครับคุณเช็คได้นะก็ประมาณเกือบหมื่นอ่ะนะครับ200กว่าดอลนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เปิดให้ดูนะอันนี้เป็นตัวดูนะครับเฉยๆทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครมาใช้ในนี้ก็จะใช้ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็แค่นั้นแหละนะครับโอเคเซฟแล้วนะครับคราวนี้เรียบร้อยนะครับมี MEW Connect ด้วยเป็นตัวใหม่ละนะครับถ้าใครอยากล็อกอินนะครับโดยใช้ Keystone File ที่เราดาวน์โหลดมาทีนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับ แล้วเราก็สามารถเข้าได้นะครับแล้วก็จำพาสเวิร์ดได้นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่1349ใช่ไหมอันล็อกมาเฮ้ยทำไม่ได้ค้างเลยคลิป successful นะครับจบละอันนี้ได้ละนะอันนี้คือเข้ามาละนะครับชื่อบัญชีของคุณนะพูดง่ายๆคือเลขบัญชีของคุณก็จะเป็น 0xd90 บลาบลาบลาไปเนี่ยนะครับถึง 75d0 นะครับไอ้ตัวนี้คือเป็นชื่อบัญชีของคุณนะพูดง่ายๆนะเป็นชื่อบัญชีของคุณนะครับเปิดวางมีการใช้2แบบนะครับแบบแรกก็คือเข้าโดยใช้แบบซิมเพิลสุดนะคือใช้ไฟล์นะครับแบบที่2นะครับคือใช้ private key เมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีศูนย์บาลานซ์นะครับถ้าผมเปิดออกมาครับเป็นของผมนะครับผมก็จะมีอยู่เท่าไหร่บาลานซ์ผมก็จะมี 0.01315507 นะครับแล้วก็จะมีโทเค็นต่างๆนะคุณสามารถดูโทเค็นได้นะครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้โชว์โทเค็นนะครับมันก็จะบอกว่ามีอะไรมั่งนะครับแต่ว่าปกติผมจะไม่ค่อยดูละผมจะมาดูใน Explorer นะครับยกเว้นนะครับยกเว้นว่าผมจะใช้นะครับในการส่งนะครับหรือว่าส่งนะครับคือที่ผมต้องมาพูดเรื่องการเปิดบัญชีดิจิตอลนะครับเพราะว่าเรานะครับต้องมีไอ้เลขบัญชีตัวนี้นะครับในการรับนะครับเหรียญดิจิตอลที่เราไป AirDrop ฟรีนั่นเองนะครับหรือว่าเราอาจจะไปซื้อ ICO มานะครับต้องมีเลขตัวนี้สำคัญมากนะครับ
คือเราจะไปรับเราต้องมีเลขตัวนี้อ่ะพูดง่ายๆนะครับเลขบัญชีครับถ้าไม่มีเลขบัญชีธนาคารนะแล้วคนจะโอนมาได้ไงถูกไหมมันเหมือนกันเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับอ่ะพอเราล็อกเอาท์นะครับล็อกเอาท์ทำไงวะล็อกเอาไงวะลืมแล้วโอเคพูดง่ายๆนะครับกดไมเทิลอะไรตรงเนี้ยมันก็หายไปแล้วแหละนะครับอันเดิมเข้าไม่ได้นะครับโอเคนะครับเห็นไหมไม่ได้นะครับต้องเข้าใหม่นะครับอ่ะวิธีการเข้าแบบที่2คือใช้ private key นะครับ private key ต่อเมื่อกี้แหละนะครับอันนี้นะครับคือกุญแจนะครับอันนี้เป็นโค้ดแค่นี้แหละนะครับกุญแจง่ายมากเลยนะครับในการเข้านะครับก็ก๊อปแล้วก็ใส่ไป unlock รอสักแป๊บนะครับเดี๋ยวมานี่นะครับอันเดียวกันเลยนะครับเห็นไหม 75D0 นะครับมันก็จะเข้าอันเดียวกันนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆนะครับโอเคนั่นแหละไม่มีอะไรนะครับสำหรับการใช้งานนะครับส่ง ETH หรือว่าซื้ออะไรนะครับก็ดูเอานะครับอันนี้เป็นแก๊สนะครับพูดง่ายๆคือค่าน้ำมันที่เราต้องการจะจ่ายนะครับปกติเอา4เอา5ก็น่าจะเวิร์คละนะครับแล้วแต่ว่าจะเร็วขนาดไหนแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่ดูที่แก๊สสเตชันได้นะครับ ETH gas station ว่าควรจะใช้เท่าไหร่นะครับปกติก็เห็นไหมสแตนดาร์ด 2.7 เราก็ใช้3นะครับมันก็จะสามารถยิงได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาอาจจะแนะนำนะครับให้เข้าโดยใช้ MEW Connect ละนะครับผมก็ยังไม่เคยลองเดี๋ยวผมต้องไปลองละ ผมเคยใช้ MetaMask นะครับ MetaMask ก็ดีนะครับเป็น wallet ที่พูดง่ายๆคือก็สีเขียวอ่ะMetaMask นะครับผมไปลองดูก่อนว่าผมมีไหมเนี่ยผมมีนะครับแต่ผมไม่ใช้อ่ะตอนนี้ช่วงนี้ผมจะไม่ได้ใช้ส่งอะไรไปไหนเด็ดขาดนะครับช่วงนี้ผมไม่ส่งไปใช้อะไรนะครับตอนนี้เก็บอย่างเดียวครับรอราคาขึ้นค่อยว่ากันนะครับก็น่าจะประมาณปีหน้ามั้งลองรอดูนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราต้องการนะครับเราต้องการแค่นะครับไอ้นี่นะครับ account address ก็คือบัญชีนะครับนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะไปเอาแดดออกนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับวิธีการเปิดบัญชีนะครับถ้าใครยังงงๆอยู่ก็ถามได้นะครับในคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ได้ไหมไม่รู้นะครับถ้าใครงงๆอยู่ก็มาถามได้ใน LINE @pdnetwork นะครับคือผมตอนนี้ผมใช้ pdnetwork ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ @pdnetwork นะครับโอเคครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกิตติสันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ